วัสดีค่ะพบกับรายการไวไวอร่อยคู่ครัวกับดิฉันแวร์โซอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไวไวก็มีเมนูเด็ดๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแหมวันนี้นะคะตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะซึ่งเป็นวันแห่งความรักนะคะเราก็มีเมนูที่เหมาะกับคู่รักมาฝากค่ะเมนูวันนี้นะคะมีชื่อว่าไวไวห่อสาหร่ายค่ะเหมาะกับป้อนให้กับคู่รักรับประทานนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะมาถึงการทำกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวปรุงสำเร็จเนี่ยนะคะไปลวกนะคะที่เราเลือกใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวปรุงสำเร็จเนี่ยนะคะเพราะว่าเส้นของเขาเนี่ยนะคะเหนียวนุ่มนะคะไม่อืดนะคะแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงนะคะที่เขามีมาพร้อมในซองนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวปรุงสำเร็จเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมหวานที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเมื่อคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันดีแล้วเราก็พักเส้นไว้ก่อนนะคะมาถึงขั้นตอนการห่อก็นำแผ่นสาหร่ายนะคะที่ไว้ทานเล่นก็ได้ทำอาหารก็ได้นะคะนำด้านที่จะมีด้านเรียบแล้วก็ด้านที่ขรุขระนะคะนำด้านขรุขระขึ้นมานะคะนำเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะคะใส่เข้าไปถ้าเราอยากได้โรที่ใหญ่หน่อยนะคะเราก็สามารถใส่เครื่องได้เยอะๆแต่ถ้าเราอยากได้โรที่ชิ้นพอดีคำนะคะก็ไม่ต้องใส่เครื่องเยอะมากนะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งต้มนะคะมือสะอาดแล้วนะคะล้างเรียบร้อยนะคะนำมาฉีกให้เป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็วางลงไปนะคะผักกวางตุ้งนะคะที่ลวกเสร็จแล้วเนี่ยวางลงไปเอามาม้วนกันเลยดีกว่ามีเทคนิคนิดนึงนะคะเวลาเราม้วนแล้วนะคะก็บีบให้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ทุกคนก็สงสัยใช่ไหมคะแล้วพลาสติกทำยังไงช่วยดึงออกมาอย่างนี้แค่นี้เองนะคะไล่ไปเรื่อยๆกดให้แน่นนะคะจนสุดแผ่นสาหร่ายนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไวๆห่อสาหร่ายนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่ารับประทานไหมนอกจากผลิตภัณฑ์ไวๆนะคะจะมีเมนูเด็ดๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะเขายังมีโชคมามอบให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะนำซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ไวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆทุกรสชาติเลยนะคะเส้นหมี่อบแห้งไวๆนะคะผงปรุงสำเร็จตารสเด็ดนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนเมนูโปรดของคุณผู้ชมนะคะที่ทำจากผลิตภัณฑ์ไวๆหรือว่ารสเด็ดนะคะส่งเข้ามาในรายการไวไวอร่อยคู่ครัวนะคะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไปง่ายๆเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไวไวอร่อยคู่ครัวและดิฉันวาโซก็หมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ